ดีค่ะรุจิรดาศรีพิทักษ์นะคะ AKA Prada นั่นเองค่ะ Show me the money Yeah Cause it feels good right now สไตล์การแต่งตัวของ Prada วันนี้นะคะก็คือมาในลุคของเสื้อกั๊กแล้วก็กางเกงแทร็กนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรวันนี้มีอินสปายมาจากแรปเปอร์หญิงนักศิลปินหญิงจากอเมริกาคนหนึ่งนะคะก็คือเดนี่เลย์นะคะแล้วก็เสริมลุคความอินเตอร์ด้วยผมบลอนด์แล้วก็ปิดบินค่ะที่ชอบศิลปินคนนี้นะคะเดนี่เลย์นะคะเพราะว่าเดนี่เลย์เนี่ยเป็นคนที่ทั้งร้องได้นะคะทั้งแรปได้แล้วก็เต้นได้นะคะถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถครบรถเลยทีเดียวแล้วก็สไตล์ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราค่ะจุดเด่นในการแต่งตัวสไตล์นี้เหรอคะคงเป็นผมสีบลอนด์แล้วก็การคุมสีดีกว่านะคะเรามีหมวกกับเสื้อที่มาตัดเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีเลือกเป็นสีอ่อนแล้วก็ตัดกับสีเข้มนั่นเองCJ ครับ AKA CJ ครับผมตอนนี้ผมเป็น MC Night Club อยู่ครับผมปกติผมทำอยู่ที่ทองหล่อด้วยครับ Dirty Bar แล้วก็ที่ Bar Next Door ข้าวสารนะครับผมสไตล์การแต่งตัวผมที่ขาดไม่ได้ก็คือแว่นนะครับขาดไม่ได้เลยครับจะติดตัวอยู่ตลอดเวลาแว่นแล้วก็ Watch ปกติผมไม่ชอบแบบว่าจะชอบแนวแบบผิวสีครับผู้ชายผิวสีพวกถักคอนโดไม่ว่าจะเป็นเดรสอะไรพวกนี้ครับสวัสดีครับผมการกันไซตี้นะครับส่วนถ้าเป็นพูดถึงเรื่องสไตล์การแต่งตัวของผมก็คงเป็นแบบชุดโอเวอร์โค้ทเป็นแบบดูหนาวๆหน่อยเพราะว่าด้วยความที่อินกับดนตรีเมืองนอกมากนะครับแล้วก็แนวดนตรีตอนนี้ก็คงเป็นอีโมทรัพครับแล้วก็มีอีโมป๊อปด้วยมีใครเป็นไอดอลในการแต่งตัวใช่ไหมครับสมเด็จของผมเลยนะจะเป็น GEC นะครับแล้วก็จะมีโพสต์มาโลน Travis Scott บ้างแต่หลักของผมเลยจะเป็นทางฝั่งที่เป็นแบบมีความเป็นร็อกอีโมมากกว่าที่จะเป็นทรัพครับบัวชีทริปเปอร์ทูนะฮะชื่อจริงก็คือโดมธรรมรัตน์บัวชีครับผมเป็น MC อยู่แล้วครับก็คือเป็นไฮป์ MC ที่จะเล่นกับ DJ ก็จะไปทัวร์ทั้งประเทศไทยแล้วอาจจะเคยเห็นผมบ้างคอนเซปต์สไตล์การแต่งตัวในวันนี้เอาจริงไม่รู้ว่าเรียกว่าสไตล์อะไรแต่ว่ามันคือบัวชีสไตล์นะฮะผมเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงอย่างที่เห็นก็จะงัดความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดอินฟลูเอนซ์ที่ผมได้มาก็น่าจะทางอารมณ์แบบชอบตั้งแต่ฟาร์เรลยันคานเยเวสเป็นแฟชั่นไอคอนต่างๆที่เป็นทั้งแรปเปอร์โปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นทั้งแฟชั่นไอคอนด้วยก็น่าจะอินฟลูเอนซ์มาจากโซนนั้นฮะจุดเด่นของสไตล์นี้นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับฮิปฮอป you know what it is it's the sneakers man นี่คือ limited edition มีขายที่เดียวที่ร้าน sneaker shop ที่ประเทศญี่ปุ่นในญี่ปุ่นนะฮะสวัสดีค่ะซีแนนค่ะ AKA ซีแนนค่ะสไตล์การแต่งตัววันนี้ก็น่าจะเป็นสตรีทนะคะก็ฮูดก็ง่ายๆฮูดกางเกงแล้วก็รองเท้าสนีกเกอร์แค่นี้สไตล์การแต่งตัวก็จะมีเป็นที่จริงก็ไม่มีนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามูดไหนแบบวันไหนอยากเป็นมูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็ชอบแต่งตัวแบบดานี่เลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีอะไรที่แบบคล้ายๆหนูอะค่ะคือเขาร้องได้แล้วเขาก็แบบเป็นเพลงฮิปฮอปที่เขาเรียกว่าไม่ใช่แรปจ๋ามีความเป็นเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยมีฟีลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะออปชันที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นต่างหูสร้อยค่ะเสื้อสีชมพูกางเกงสีชมพูอะไรเงี้ยตัวนี้ใส่สีดำมาก็ครบเนาะ ก็สำคัญทุกอย่างเลยUp.
ีครับ AKA กาจิจิครับผมก็วันนี้ก็ใส่มาเป็นแทร็กสูทครับเป็นชาดิดาเป็นแทร็กสูทก็เป็นจริงๆก็เป็นชุดออกกำลังกายเนาะแต่ว่าเราก็มีศึกหนักเราก็เลยใส่ชุดนี้มาครับพี่พร้อมครับพร้อมสู้สถานการณ์มองไว้ก่อนก็ไม่รู้กันนะพี่แต่ว่าผมเวลาผมแต่งตัวอะไรเงี้ยผมมองกระจกแต่งแล้วต้องรู้สึกว่ามันแบบมันจะมีฟีลลิ่งที่แบบเฮ้ยใช่แหละถ้าตึงหิดใจนิดนึงก็คือเปลี่ยนเถอะมันต้องเอาแบบเป๊ะคือออกมาแล้วแบบเฟี้ยวอ่ะพี่ได้อย่างนั้นนะใช่ผมสำหรับผมนะการแต่งตัวคือยูต้องฟีลแบบฟีลกู๊ดฟีลเฟรช it's a feeling ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอย่างเดียวบางคนใส่เสื้อเป็นแสนฟีลไม่เฟรช you're not fresh bro นะครับไม่เกี่ยว it's all about me ความมั่นใจพี่ nothing isถ้าความมั่นใจมาคือสู้ได้หมดทุกอย่างพี่ไม่จำเป็นเสื้อเป็นหนึ่งแสน Show me the money